สวัสดีครับพบกับเชลฟ์ฮอทิกนะครับคลิปนี้มีงานของเล่น Transformer มาให้ดูกันนะครับเป็นงาน KO Oversight นะครับเป็นงาน KO มาจากตัว Unitoy UTR04 นะครับกาวาทอนนะครับก็ตัวนี้มีการปรับให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับมีการปรับดีเทลนะครับปรับสีแล้วก็มีการใส่ไฟที่ลูกตาด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับได้น้ำใจจากพี่ติงลี่นะครับพี่ติงลี่คนเดิมนะครับตอนนี้เป็นเสี่ยติงลี่ไปแล้วนะครับก็ส่งตัวนี้มาให้รีวิวนะครับให้คนในช่องคนที่ติดตามช่องได้ดูกันนะครับก็ฝากคอมเมนต์ขอบคุณพี่ติงลี่กันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับตัวนี้นะครับมันจะไม่มีคู่มือมาให้นะครับคู่มือการแปลงร่างเนี่ยเขาใช้วิธีสแกน QR code ข้างกล่องนะครับตัวสแกน QR code อยู่ตรงนี้นะครับก็สแกนเข้าไปใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสแกนเข้าไปมันก็จะมีเป็นตัวคลิปวิดีโอนะครับสอนการแปลงร่างขึ้นมาให้ดูกันนะครับเปิดกล่องมานะครับจะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับก็ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นพลาสติกนะครับลักษณะคล้ายๆปืนผมเรียกว่าปืนแล้วกันก็จะเป็นชิ้นพลาสติกนะครับเบาๆเลยนะครับก็สามารถเอามือนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็มีการทำสีมานะครับขอบนอกเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเหมือนเป็นเคลียร์น้ำเงินนะครับข้างในเนี่ยเป็นสีออกแบบเป็นทองแดงนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือชิ้นหนึ่งนะครับที่เขาแถมมาแล้วก็จะเป็นชิ้นจรวดนะครับมีมา2ชิ้นเลยนะครับ2ชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นอัลลอยนะครับเป็นเหล็กเป็นอัลลอยแบบนี้นะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยนะครับเป็นชิ้นเงาๆนะครับมีน้ำหนักนะครับก็เป็นชิ้นจรวดนะครับนี่นะครับให้มา2ชิ้นนะครับแล้วก็จะให้มาเป็นตัวหุ่นนะครับแบบนี้นะครับผมดูรายละเอียดตัวหุ่นกันนะครับลองเทียบกับแขนผมนะครับตัวหุ่นเนี่ยถือว่าใหญ่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับเทียบกับแขนได้เลยนะฮะแล้วก็ดูดีเทลใกล้ๆกันนะครับในส่วนของดีเทลเนี่ยนะครับเขามีการปรับนะครับปรับให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับดูมีความสวยงามมากขึ้นในส่วนของตรงบางจุดผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าตัว UTR04 เนี่ยผมขายไปแล้วนะครับก็ไม่มีตัวเทียบนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูลองเทียบกับรูปเก่าๆนะครับในส่วนของตรงช่วงหน้าอกตรงนี้นะครับมันมีการปรับและรายละเอียดมันดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหัวนะครับไล่จากหัวลงไปดีกว่านะครับในส่วนของหัวเนี่ยนะครับยังคงมีจุดที่จะต้องระวังนะครับในส่วนของเข่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่จะต้องระวังในการที่เราจะขยับเล่นนะครับอย่างแบบบางทีเรากดหัวลงหันซ้ายหันขวาเล่นเนี่ยบางทีจับเผลอจับตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่บอบบางนะครับถ้ากดน้ำหนักแรงๆเนี่ยผมว่ามันเสี่ยงที่จะหักหรือแตกร้าวได้นะครับก็ระวังแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีใส่ถ่านใส่แบตเตอรี่มาให้เลยเราไม่ต้องไปหาที่ไหนมาใส่นะอย่างตัว UTR04 เนี่ยเขาไม่ได้ใส่แบตเตอรี่มาแล้วก็รู้สึกตอนที่ผมเอามาเนี่ยนะครับผมไม่ได้รีวิวในส่วนของการเปิดไฟนะครับเพราะว่ามันหาเบอร์ถ่านใส่ไม่ได้แต่ตัวนี้เขาใส่มาให้เลยเราก็สามารถเปิดเล่นได้เลยมันจะมีสวิตช์อยู่ทางด้านหลังหัวตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์สีดำๆเล็กๆตรงนี้นะครับก็ผลักเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถเปิดไฟทางด้านหน้าได้ตรงลูกตานะครับแต่ว่าตัวนี้ไฟมันจะไม่ค่อยสว่างนะไม่รู้เป็นที่แบตมันอ่อนหรืออะไรไม่รู้เนี่ยสว่างแค่นี้เองไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะเนี่ยตอนนี้นะครับก็มันสว่างอยู่แค่ประมาณนี้เองอ่ะเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนฐานดูหลังจากนี้แล้วกันนะครับในส่วนตาเท่าที่ให้ดูก็คือสว่างแค่นี้นะตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหน้าอกนะครับของตรงหน้าอกเนี่ยตอนที่ UTR04 ออกมาใหม่ๆนะครับก็หลายๆคนก็จะบ่นกันว่ามันโบแบบน่าเกลียดเลยนะครับคือโบนี่คือรูนี่นะนะครับเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจอะไรคือโบวะคือมันกวงเข้าไปเลยอ่ะมันไม่ได้ดูมีชั้นเชิงแบบนี้อันนี้เขาดูมีชั้นเชิงมากกว่ามันดูมีรายละเอียดดีเทลเข้าไปข้างในนะครับมันเหมือนมันค่อยๆไล่ระดับเข้าไปนะครับแต่ว่าของตัว UTR04 เนี่ยคืออยู่ๆมันก็โบเข้าไปเลยนะครับมันไม่สวยนะครับตัวนี้สวยกว่าเยอะนะครับมีการปรับมีการอะไรดีขึ้นเยอะนะฮะในส่วนของดีเทลตรงท้องก็เพิ่มเข้ามานะครับสวยขึ้นนะครับประมาณนี้อีกจุดนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับคือการขยับนิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถขยับนิ้วได้ค่อนข้างที่จะอิสระนะครับคือ5นิ้วตรงนี้นะครับสามารถขยับนิ้วแยกได้ทุกนิ้วเลยนะครับเนี่ยนะครับขยับงอได้แบบจัดท่าได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับจัดท่าแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมชอบทำบ่อยๆนะครับมันก็เพิ่มมิติในการเล่นได้นะครับแล้วก็ในส่วนแขนนะครับในส่วนแขนเนี่ยนะฮะก็สามารถขยับได้นะครับเป็นเฟืองนะครับข้อต่อต่างๆเป็นเฟืองเฉพาะตรงหัวไหล่เนี่ยนะครับที่หมุนเนี่ยคือเป็นเฟืองก็เสียงก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็เป็นเฟืองที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะผมคิดว่านะครับการงอแขนนะครับไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นเฟืองเหมือนกันนะครับงอแขนก็เป็นเฟืองกันใช้ได้นะนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งดีนะครับแล้วก็ตรงเอวนะครับตรงเอวเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับแต่ว่าเวลาหมุนก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปชนดีเทลตรงช่วงต้นขาตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจำไม่ได้เลยนะฮะว่าตอน UTR04 เนี่ยมันสามารถทำได้ไหมคือการดึงขาลงมาแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มองศาของการขยับนะครับตอนแรกเขาจะมาแบบนี้ใช่ไหมเวลาเรายกขาไอ้ดีเทลตรงช่วงต้นขามันก็จะชนกับตรงนี้นะครับแต่ว่าพอเราดึงลงมาแบบนี้มันก็จะเพิ่มองศาในการขยับนะครับยกได้มากขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณนี้
นะฮะก็เพิ่มมิติในการเล่นนะครับเล่นจุดขยับอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันก็จุดขยับอะไรมันก็ไม่สามารถขยับอะไรได้อิสระเท่าไหร่เพราะว่ามันจะติดพวกพาร์ทเกาะพาร์ทอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถขยับได้แบบนี้นะครับแต่ก็ยืนไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าตัวหุ่นมันค่อนข้างจะหนักต่อให้ใช้พวกไดนามิกแซนมาค้ำนะครับก็คงจัดท่าอะไรสวยๆไม่ได้นะครับท่าของเขาที่ดีจริงๆคือท่ายืนนิ่งๆมากกว่านะครับอันนี้ก็คือขยับให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงข้อต่อตรงช่วงหว่างขาตรงนี้จะเห็นว่าเป็นสีเงินตรงนี้น่าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าของเดิมของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยแล้วหุ่นถ้ายังคงเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยนะฮะแล้วหุ่นน้ำหนักขนาดนี้ผมว่าระยะยาวมีแตกนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นชิ้นอัลลอยเลยนะครับสองชิ้นเนี่ยที่งงเงาเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือเป็นชิ้นอัลลอยนะครับก็คือเป็นเปลี่ยนไปมีการพัฒนาขึ้นในทางที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้ที่ทำเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับผมว่ามันทำให้มันดีขึ้นนะครับดูมั่นใจในการเก็บสะสมมากขึ้นนะครับในส่วนของขาก็งอให้ดูแลแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเท้านะครับตรงเท้าเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นชิ้นน่าจะเป็นชิ้นอัลลอยนะครับทั้งแผงเลยนะครับในส่วนของช่วงเท้าช่วงหน้าตรงนี้เป็นชิ้นอัลลอยหมดเลยนะครับก็เป็นวัสดุอัลลอยทำให้น้ำหนักในการยืนเนี่ยมันยืนง่ายจัดท่าเบี้ยวๆแบบยืนเบี้ยวๆเอียงๆยังยืนได้เลยนะครับเพราะว่าบาลานซ์ช่วงเท้าเนี่ยมันดีนะครับเป็นชิ้นอัลลอยหนักๆนะครับมันช่วยถ่วงให้มันหุ่นมันไม่ล้มง่ายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรีวิวนะครับในส่วนของจุดขยับและดีเทลนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือชิ้นหัวนะครับถอดออกมาจะดูฐานนะครับว่าทำไมไฟมันถึงไม่ค่อยติดนะครับก็วิธีถอดนะครับก็ไขน็อตข้างหลังตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ถอดข้างหลังออกมาแบบนี้นะฮะนี่ถอดแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นหลังฐานอยู่นะครับหลังฐานตรงนี้ไม่มีฝาปิดนะครับของใครที่ได้หุ่นมาแล้วฐานแล้วไฟเปิดไม่ติดลองเปิดออกมาดูก่อนว่าฐานมันขยับไหมมีการหลุดออกมาจากลังไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับเป็นไฟ LED นะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูไฟเนี่ยเท่าที่เปิดดูไฟโอเคนะครับไฟสว่างดีใช้ได้นะครับหลังกล้องนี่สว่างใช้ได้เลยแต่ว่าในกล้องเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันสว่างแค่ไหนครับในส่วนของไฟเนี่ยโอเคนะครับในส่วนที่มันทำให้ตัวไฟที่ลูกตาไม่ค่อยสว่างคือตรงชิ้นพลาสติกตรงนี้นะครับเป็นชิ้นพลาสติกใสสีแดงแต่ว่ามันเป็นพลาสติกใสที่มันขุ่นนะฮะทำให้ไฟตรงเนี้ยนะครับมันไปไม่ถึงนะครับแสงมันไปไม่ถึงลูกตาด้านหน้านะครับทำให้เวลาเปิดแล้วเนี่ยไฟตรงลูกตาเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยติดนะครับเหมือนไฟมันอ่อนอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะคือไฟโอเคแต่ว่ามันเป็นที่ในส่วนของพลาสติกลูกตานะครับทำให้ไฟลูกตามันแบบดูแบบเหมือนถ่านอ่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในส่วนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับความสูงตัวกาวาทอนตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ32เซนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นออพติมัสงาน BS03 นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นงานจากค่ายจีนเดียวกันนะครับคือแบ็คแบมบ้านั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ออกมาก็จะเปลี่ยนชื่อค่ายอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น BS03 ใช่ไหมนะฮะสเกลเนี่ยพอดูแบบนี้นะครับก็ไล่ๆกันคือมันก็สมสเกลเหมือนในหนังดีนะครับจะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นงาน KO มาจากตัว UTR03 นะครับตัวนี้นะรหัส BS02 นะครับก็เอามายืนกับตัวนี้นะครับก็ความสูงก็ไปด้วยกันได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นออพติมัสนะครับเป็นงาน Black Mamba เดิมเลยงูดำเลยนะครับรหัส LS03F นะครับอันนี้ลองเทียบกับงานจีนนะครับเป็นตัว OV01 นะครับ Sentinel Palm นะครับสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นงาน Transformer ที่น่าเก็บนะครับสำหรับคนที่เก็บงาน Transformer เป็นพวกงานสเกลใหญ่ๆ Oversize อะไรพวกนี้นะครับงานที่เป็นพวกสายดั้งเดิมของ Black Mamba เนี่ยนะครับยืนเรียงกันเป็นตับคือตัวนี้เข้าเซตแน่นอนนะครับถึง Black Mamba มันจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยแต่ว่ามันก็คือ Black Mamba แหละมันทำงานมามันก็จะเป็นสเกลไล่ๆกันสามารถยืนเล่นด้วยกันได้นะครับก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะฮะตัวนี้มันต่อยอดจากตัว UTR04 ไปเยอะนะครับรายละเอียดดีเทลนะครับมีการปรับแก้จุดที่มันเป็นจุดบอดของเขานะครับแล้วก็การขยับจัดท่าเนี่ยจริงๆก็ขยับจัดท่าได้เยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นการขยับจัดท่าที่มันต้องถือและขยับจัดท่านะครับมันไม่สามารถที่จะจัดท่าหวือหวาและยืนจัดท่าแบบนั้นเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าตัวหุ่นเองเนี่ยมันหนักนะครับต้องเอาสแตนมาช่วยผมไม่มั่นใจนะน้ำหนักขนาดนี้พวกไดนามิกสแตนมันจะค้ำตัวหุ่นได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจัดท่าได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จัดท่าที่สามารถจัดท่าหวือหวาและตั้งโชว์ไว้คือท่าที่ดีสุดของเขาก็คือท่ายืนนิ่งๆนะครับซึ่งผมไม่ชอบนะครับผมจะเก็บเป็นพวกงานต่อให้แปลงร่างอลังการขนาดไหนนะครับคือแปลงร่างโคตรดีโคตรอะไรเงี้ยผมไม่สนผมเก็บที่คาแรคเตอร์หุ่นนะครับถ้าหุ่นเนี่ยมาอยู่กับผมเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันยืนแล้วมันขัดลูกตาหรือว่ามันจัดท่าอะไรได้ไม่ค่อยสะใจหมายถึงจัดท่าได้แต่ว่ายืนจัดท่าแบบนั้นๆเอาไว้ไม่ค่อยได้เนี่ยผมก็ไม่เก็บ
นะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแนวๆนั้นแหละแต่ว่าตัวหุ่นสวยนะครับเก็บเป็นตัวหุ่นที่มีดีเทลเพิ่มเยอะแยะมากมายนะครับแก้จุดบอดของตัวงานออริจินอลของเขา UTR-04 มาแล้วนะครับก็เป็นตัวที่น่าเก็บนั่นแหละนะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณพี่ติงลี่ด้วยนะครับที่ให้ตัวนี้มารีวิวนะครับพี่เขามีเจตนาอย่างแรงกล้าว่าอยากให้คนในช่องคอยทิกนะครับได้ดู Transformer ก็ใครสนใจตัวนี้นะครับลองติดต่อที่เพจ TK Toy Online ดูนะครับไม่ต้องแชทที่เพจ Toy Tik นะผมไม่ค่อยตอบเพราะว่าแชทเพจไม่แจ้งนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับต้องอยู่หน้า PC เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือถือเนี่ยไม่แจ้งเลยนะครับผมก็ตอบไม่ได้หรือว่าตอบช้าไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ